รปภ.คอนโดค่ะเขาล็อกล้อรถตำรวจนะคะเหตุเพราะว่าไม่ติดสติ๊กเกอร์แล้วก็ไม่จ่ายค่าจอดรถค่ะเจอฝ่ายตำรวจเนี่ยตามจวกยับเลยนะคะบอกว่าทำแบบนี้ได้ยังไงนี่มันรถราชการนะถ้าไปรับเสด็จไม่ทันใครจะรับผิดชอบเขาก็บอกแบบนี้ค่ะเมื่อวันที่25สิงหาคม2565นะคะเพจ Facebook ก็คือหลกแดง In the Multiverse of Madness เขาออกมาเผยคลิปเหตุการณ์ที่ตำรวจนายหนึ่งแสดงความไม่พอใจที่โดนรปภ.คอนโดเนี่ยล็อกล้อรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมเนื่องจากว่ารถจักรยานคันดังกล่าวอาจจะไม่มีการติดสติ๊กเกอร์ของคอนโดเนาะรวมถึงไม่ยอมจ่ายค่าที่จอดรถค่ะฝั่งตำรวจเนี่ยก็แสดงอาการโมโหหยุดหยิดใหญ่เลยเดินมาต่อว่าใส่รปภ.พร้อมกับมีการขู่ด้วยนะคะว่าจะดำเนินคดีแล้วก็เอาผิดค่ะเหตุเนี่ยเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวแถวบางซ่อนเมื่อช่วงเวลา3ทุ่มของวันที่24สิงหาที่ผ่านมานะคะคือจากภาพเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มรปภ.เนาะยืนอยู่ด้านล่างคอนโดก่อนที่จะมีตำรวจคนนึงผู้ชมขาแต่งชุดเหมือนอยู่บ้านอะเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเนี่ยนะคะถามว่าไหนคนไหนเป็นคนล็อกรถแล้วตัวเองแหละจะดำเนินคดีก่อนที่จะมีการตำหนิรปภ.อีกนะคะบอกว่าไม่เห็นตาสัญลักษณ์หรือไงตาโล่ราชการเนี่ยคุณล็อกได้ยังไงส่วนรปภ.เขาก็มีการชี้แจงค่ะนะว่าเขาเองก็ทำตามกฎของคอนโดเหมือนกันสำหรับใครที่ไปจอดรถในคอนโดจะรู้ดีมันต้องมีสติ๊กเกอร์ใช่ไหมอันนี้สติ๊กเกอร์ก็ไม่มีมันก็อยู่ในพื้นที่ของเขาเขาก็รับผิดชอบในส่วนของเขาหน้าที่ของเขาใช่ไหมคะทางตำรวจก็เลยตอบโต้นะคะบอกว่าเนี่ยผมคุยกับนิติตั้งแต่มาอยู่ที่นี่วันแรกแล้วบอกว่าผมไปรับเสด็จไม่ทันเนี่ยคุณรับผิดชอบไหมผมขับเข้าออกอยู่ที่นี่มาปีกว่าแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลรู้จักตูเนี่ยน้อยไปยศอะไรรู้หรือเปล่าตูเนี่ยคุยกับนิติตั้งแต่อยู่วันแรกแล้วถ้าผมไปรับเสด็จไม่ทันคุณรับผิดชอบไหมคุณติดคุกแทนผมไหมมีการขู่รปภ.แบบนี้นะคะในขณะเดียวกันค่ะก็มีการออกมาเผยเป็นคลิปเสียงที่ตำรวจเนี่ยโทรเข้ามาคุยกับฝ่ายรปภ.ซึ่งทางรปภ.เนี่ยแนะนำว่าเอางี้ไหมพี่รอบหน้าถ้าพี่ไม่อยากโดนล็อกล้อเนี่ยพี่ไปคุยกับทางนิติคอนโดไหมตำรวจค่ะเขาก็บอกว่าจะไปดำเนินคดีกับคนล็อกแล้วไปสู้กันที่ศาลเอาเพราะมันเป็นรถราชการถ้าไปรับเสด็จไม่ทันใครจะรับผิดชอบถ้าตัวเองโดนขังขึ้นมาจะทำยังไงตัวเองจะดำเนินคดีกับคนที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวเจอกันไปแก้ตัวกันที่ศาลฝ่ายตำรวจเขาไม่ยอมนะคะทีนี้ค่ะฝั่งของรปภ.เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงว่าคนที่ล็อกนั้นเนี่ยเขาทำตามกฎคอนโดนะเพราะว่าคุณไม่มีสติ๊กเกอร์แล้วก็เหมือนว่าไม่จ่ายค่าที่จอดรถด้วยมันก็เป็นกฎของคอนโดตำรวจก็ตอบค่ะบอกว่ามันโง่มันไปเห็นตาสัญลักษณ์ไหมเห็นตาสัญลักษณ์หรือเปล่าตาโล่รถราชการเนี่ยผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วผมถ้าสมมติว่าผมอะย้ายไปเป็นสารวัตรจราจรที่นี่นะผมจะเอาให้หนักเลยออกขับรถออกถนนปุ๊บโดนตูแน่ตาสัญลักษณ์มันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วขับเข้าออกมาเป็นปีอยู่มาตั้งแต่สร้างตึกเสร็จแล้วถ้าตูไปรับเสด็จไม่ทันนะใครจะรับผิดชอบถ้าตูโดนขังมีใครจะรับผิดชอบไหมเขาก็หงุดหงิดโมโหนะคะแต่ผู้ชมรถก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์อ่ะผู้ชมขาแล้วตาโล่มันก็เหมือนแบบเหมือนรถตำรวจทั่วไปอ่ะอย่างสมมติเราก็สมมติว่าเรารถเราชอบตาตำรวจก็เอามาติดคือไม่มีใครรู้ผู้ชมแล้วตารถที่แบบว่าติดอ่ะนะคะตาสติ๊กเกอร์ของคอนโดก็ไม่มีอะไรก็มีเหมือนเป็นคนทั่วไปอ่ะโอเครู้แหละว่าเป็นตำรวจแต่ไม่รู้ว่าเป็นรถของราชการผู้ชมอ่ะมันมองแทบไม่ออกนะคะทีนี้ค่ะต่อมาทางเพจเนี่ยเขาก็เลยมาแจ้งความคืบหน้าเรื่องนี้ว่ากรรมการนิติคนนึงเนี่ยเป็นตำรวจด้วยกันอีกทำเรื่องยกเว้นค่าปรับ 1,500 บาทให้กับตำรวจคนในคลิปนะคะแถมให้อภิสิทธิ์มาจอดได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าจอดรถด้วยท่ามกลางคำถามของกรรมการนิติคนอื่นรวมถึงลูกบ้านคอนโดที่ได้รับทราบเรื่องนี้เหมือนกันคาใจเหมือนกันค่ะว่าทำไมถึงถืออภิสิทธิ์เหนือกว่าล่ะทำไมตำรวจในคลิปถึงถูกยกเลิกค่าปรับซึ่งมันเป็นการปฏิบัติแบบ2มาตรฐานหรือเปล่าทำแบบนี้คนอื่นเขาก็จ่ายค่าที่จอดกันหมดอะแล้วคุณเป็นใครอะรถก็รถหลวงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหลังจากคลิปนี้นะคะถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากบางรายข้องใจว่าทำไมจึงมีการเอารถราชการมาใช้ส่วนตัวแล้วทำไมถึงไม่จ่ายค่าที่จอดรถแล้วทำไมล่ะถึงฝ่าฝืนกฎของคอนโดนอกจากนี้ค่ะบางส่วนก็ยังคงคาใจนะคะกับการที่อ้างว่าต้องไปรับเสด็จแต่ในคลิปอะจะเห็นว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้อยู่ในชุดที่เตรียมจะไปทำงานแต่อย่างใดนะคะแต่ก็เข้าใจได้อาจจะเอารถข้าราชการมาเผื่อไว้สมมติปุ๊บปั๊บอาจจะต้องไปรับเสด็จก็ใส่ชุดแล้วก็ลงมาขับรถไปเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าทางเราเนี่ยขอไม่เปิดเผยคลิปวิดีโอแล้วกันค่ะถ้าผู้ชมอยากชมเนี่ยไปตามหาดูได้ที่เพจต้นทางก็คือเพจหลกแดงเอานะคะและนี่ก็คือข่าวไม่ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม